แม่ไม่อโหสิไม่ขอเจออีกเอปาดน้ำตาฟ้องมีคิดถึงขอหยุดพูดลั่นมีอีก 4-5 รายการกันชัยลั่นเดี๋ยวเคลียร์โยให้แม่ไม่อโหสิไม่ขอเจอเจ็บเดือดว่าเป็นโฮสไม่ไว้หน้าลูกเอปาดน้ำตาฟ้องรับมีคิดถึงขออย่าเอาไปพูดอีกเอลั่นมีอีก 4-5 รายการจะไปออกทํารายการเดือดแฉกลางจอกับการเผชิญหน้าล่าสุดของอดีตคู่รักต่างวัยร้องสุภกิจประสงค์และเอชุติมานายนาอดีตแฟนสาวในรายการโหนกระแสหลังฝ่ายชายไปร้องเพจสายไหมต้องรอดว่าฝ่ายหญิงเอารถไปซ่อนไม่จ่ายค่างวดจนทำให้ถูกไฟแนนซ์ต่อฟ้องส่วนบ้านก็ปล่อยให้ธนาคารยึดไปแล้วก่อนหน้านี้โดยซื้อในชื่อของฝ่ายชายเหมือนกันมองว่าถูกกลั่นแกล้งทำให้เสียเครดิตโดยในรายการแม่ฝ่ายชายเดือดด่าแรงเอชุติมาหลายครั้งทั้งนี้ตอนหนึ่งในรายการหนุ่มกันชัยพิธีกรยังได้ถามว่าจะมีโอกาสกลับไปคุยกันดีๆไหมเอคงไม่ค่ะแม่วันไม่รับด้วยค่ะตอนแรกแม่รับทำไมแม่วันก็ทีแรกลูกเรารักเขาอยู่ด้วยกันแล้วจะให้เราทำยังไงเราก็ถามความเห็นลูกถ้าลูกกลับได้แม่ก็รักแต่ทางผู้ใหญ่บ้านเราเขารับไม่ได้เราก็ไม่เป็นไรเฉพาะเราแล้วกันที่รับได้เอตอนนั้นเราดูแลกันทุกอย่างเราช่วยกันทำงานแม่เขาขยันเราก็ขยันตอนนี้มองหน้ากันไม่ติดแล้วเอคงไม่กลับไปแล้วเอคงไม่กลับค่ะแต่ไม่ได้รังเกียจน้องหรืออะไรต่างคนต่างอยู่กันไปจริงๆเอจบไปตั้งนานแล้วให้น้องมีชีวิตของเขาถ้ามีคนที่ดีดูแลเขาก็แฮปปี้เรียนอะไร6ปีไม่จบฟ้องมีช่วงดรอปไปประมาณปี2ปีที่ไปรับส่งที่เอต่างจังหวัดทำไมแม่ไม่ส่งแม่วันคุณเขาบอกจะดูแลเองแม่ไม่ต้องให้เงินลูกทำไมบอกว่าไม่ได้หรือรู้สึกว่าดีแบ่งเบาภาระทางบ้านแม่วันแล้วแต่ผู้ชมพิจารณามันเป็นเรื่องส่วนตัวที่เราคุยตกลงกันไว้ฟ้องเขาบอกจะรับผิดชอบเรื่องเรียนฟ้องจะทำยังไงต่อจะเข้าวงการบันเทิงไหมกลัวพี่เอไปกันไหมฟ้องพี่เอเล่นไปพูดทุกรายการเลยแม่วันช่วงนั้นเขาออกรายการว่าลูกเราเยอะเกินไปว่าลูกเราทำอาชีพเก่าฟ้องแต่ไม่เคยทำอาชีพเก่าเลยครับเอถ้าย้อนดูได้ทุกรายการที่ดังๆเอ้ไม่เคยพูดว่าน้องทำอาชีพโฮสต์เพราะน้องทำโฮสต์ครั้งแรกตอนเลิกเอ้แม่วันคลับฟรายเดย์ลองย้อนดูที่เขาพูดเอ้บอกว่าเขาทำอาชีพเก่าฟ้องมีพิธีกรถามว่าเพราะน้องกลับไปทำอาชีพเก่าใช่ไหมพี่เอ้บอกว่าใช่ค่ะอาชีพเก่าคือแม่วันเหมือนว่าน้องไปขายตัวเราฟังแล้วมันไม่ใช่เลยเอ้ไม่เคยพูดว่าน้องขายตัวอยู่แล้วนะคะเพราะพูดไปเหมือนหมิ่นประมาทซึ่งหน้าคนเอ้ไม่ทำอยู่แล้วค่ะเอ้มีความคิดค่ะว่าคนยังไงให้เขาไม่เสียหายเราไม่เอาอารมณ์มาเป็นที่ตั้งเราใช้เหตุผลมาคุยกันนะคะเขาบอกว่าตอนนี้ฟ้องมีคนเลี้ยงจริงไหมฟ้องไม่ครับมีคนคุยไปเรื่อยๆเขาก็อายุมากกว่าอยู่แล้วเอข้อมือสักชื่ออะไรไว้ก็อย่างนั้นแหละค่ะฟ้องผมสักไว้เฉยๆแม่จะฟ้องเขาไหมแม่วันขอปรึกษากันก่อนนะคะเพราะรถคืนอยู่ที่สน.เราก็เพิ่งรู้ถอนแจ้งความไหมทนายรัชพลแล้วแต่เจ้าตัวฟ้องขอกลับไปคิดกับครอบครัวก่อนแม่วันมีที่ฟ้องต้องจ่ายค่าส่วนต่างค่างวดจ่ายหมดหรือยังเอ๊ยังค่ะเหลือประมาณอีก 40,000 เบ็ดเสร็จไม่เกิน 70,000 ทนายรัชพลแต่เวลาขายรถมีส่วนต่างอีกจะมีส่วนขาดทุนอยู่ไฟแนนซ์ต้องมาตามทางนี้ทนายวันลบจริงๆมีวิธีการคืนโดยไม่มีคดีที่2ตามมาจะมีวิธีอยู่ครับพี่รัชพลก็น่าจะทราบได้ทำได้ไหมทนายรัชพลเขาต้องไปโปะก่อนจะไปเคลียร์เองไหมหรือให้เอ้ไปเคลียร์เองอีกฟ้อง
ต้องให้พี่เอเพราะเราไม่ได้ครอบครองรถเลยจะให้พี่เอจัดการให้หน่อยเอเดี๋ยวขอปรึกษาทนายค่ะในฐานะผู้ชายจ่ายไปเหอะไม่รู้เงินคุณเอาไปใช้ไหมแต่ที่ผ่านมาเราต้องกลับไปสำรวจตัวเองว่าเราให้อะไรเขาบ้างเราเป็นผู้รับหรือผู้ให้ถ้าเราเป็นผู้รับอยู่ตลอดวันหนึ่งจะให้ก็ไม่แปลกแต่ถ้าจะรับจนวินาทีสุดท้ายจนวันตายมันจะถูกสังคมตราหน้าอันไหนที่มีทางออกได้ก็ช่วยกันไปนี่ไม่ได้เข้าข้างนะพูดสอนน้องมันฟร้องครับพี่เอก็มีบุญคุณกับฟร้องเยอะซัพพอร์ตทุกอย่างเอเอาตรงๆแทบไม่ทะเลาะอะไรกันเลยเพิ่งมาระยะหลังที่เลิกกันไปซึ่งฟร้องเปลี่ยนไปเยอะมากเอก็ไม่เข้าใจที่ผ่านมาฟร้องไม่ใช่เด็กที่ก้าวร้าวเลยเราดูแลกันเราเข้าใจกันแต่ตอนหลังเขามาฟ้องเราเราก็ตกใจเอ้อยู่คนเดียวมา 8-9 เดือนแล้วน้องมาร้องขอความเป็นธรรมเรื่องที่เกิดทั้งหมดไม่ได้เกิดจากเอ้นะคะเกิดจากน้องไปทุกช่องทุกสื่อฟ้องพูดว่าเอ้อยู่วงการมานานมีสื่อคอยปกป้องมีอิทธิพลไม่ใช่นะคะสื่อเขามีจรรยาบรรณถ้าพี่ผิดสื่อก็เล่นพี่เหมือนกันมันไม่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงไม่ใช่อยู่มานานแล้วเก่าเกมไม่ใช่ค่ะไม่ใช่จะรังแกน้องหรือแกล้งฟ้องค่ะสักอะไรฟ้องโยเอในไลน์เขาจะบอกว่ารักคนนี้คนเดียวคุณไปดูเขาทำไมเรื่องรอยสักเอเพื่อนส่งให้ดูแม่วันทำไมต้องมายุ่งชีวิตส่วนตัวลูกตามสืบตามอะไรเอไม่ได้ยุ่งไม่ได้สืบค่ะฟ้องต่อไปนี้จะเลิกยุ่งกับฟ้องไม่เอาการ์ดมาอุ้มมาอะไรนะเอเธอจะบ้าเหรอจะทำเพื่ออะไรฟ้องพี่เอชอบพูดขู่ตลอดจะอุ้มฟ้องโน่นนี่นั่นเอโหแม่วันเราไม่มีหลักฐานการพูดของคุณอยู่แล้วเราเข้าใจการแสดงของคุณเอโหโดนทั้งขึ้นทั้งล่องวงมากไปไม่ถูกแม่ฟ้องก็ตัวตึงแม่วันเราโดนกระทำค่ะถ้าทำก็เข้าคุกแล้วค่ะฟ้องผมนิ่งมาตลอดตั้งแต่พี่เอออกรายการตั้งแต่แรกเอ๊ฉันนิ่งค่ะไม่เคยขุดคุยคุณเลยฟ้องพี่เอ๊เคยบอกว่าฟ้องทำพี่เอ๊เสียเอ๊เอาหลักฐานมาอย่าพูดลอยๆอย่าโกหกคนมาวันนี้เพื่อเคลียร์ให้จบแล้วจะไม่ยุ่งอีกฟ้องในรายการจะไม่ว่าฟ้องแล้วนะเอ๊ในรายการต้องมีอีกค่ะเพราะต้องออกรายการอีก 4-5 รายการนี่เรื่องปกติต้องพูดให้จบต้องแถลงข่าวต้องพูดต่อหน้าประชาชนเลยค่ะ แม่วันก็ต้องไว้หน้าลูกเราบ้างสิไม่ใช่ด่าลูกเราขนาดนี้เอเราไม่ได้ด่าเราพูดตามข้อเท็จจริงค่ะเราต้องมีพูดบ้างว่าเอไม่ได้ยักยอกทรัพย์ใครอยากให้ต่างคนต่างมีชีวิตไปไม่อยากให้ทั้งประเทศต้องเป็นท็อปออฟเดอะทาวน์ต้องมาถามเรานอกเหนือจากออกรายการอีก 4-5 รายการก็จะไม่มีการพูดถึงอีกแล้วค่ะแม่ยังโกรธเขาอยู่แม่วันไม่อยากมองไม่อยากเห็นอโหสิไม่ได้เหรอแม่วันไม่ค่ะไม่เจอดีกว่าไม่อยากได้ยินชื่อคนนี้แล้วจริงๆเจ็บมากละครเขาล่ะแม่วันไม่เคยดูเลยค่ะล่าสุดมีคอนเสิร์ตร้องเพลงอะไรเอหัวงูค่ะจริงๆอยากร้องสำนึกบุญคุณแต่ไม่มีเพลงนี้ยิ้มก็พูดกลางคอนเสิร์ตด้วยค่ะเออยากบอกอะไรเขาไหมก่อนจะไม่ได้คุยกันอีกแล้วเอก็อยากให้น้องมีชีวิตที่ดีค่ะต่างคนต่างอยู่ไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกเอ้มั่นใจว่าเอ้มีความรู้สึกดีๆกับฟร้องตั้งแต่คบกันปีแรกจนถึงปีที่6จนครึ่งปีที่7คงไม่อยู่ได้นานขนาดนี้แต่คุณเป๋หนักมากนะเอ้ใช่ค่ะก็อยู่คนเดียวมา9เดือนก็ไม่พร้อมมีแฟนค่ะก็เปิดร้านทำงานผอมเพราะตรอมใจไหมเอ้ผอมเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะก็เลยลดค่ะอยากลดน้ำหนักด้วยอยากทำตัวให้ดีเพราะเล่นละครด้วยฟ้องอยากพูดอะไรกับพี่เอฟ้องอะไรที่พี่เอซัพพอร์ตฟ้องก็ขอบคุณจะเก็บความทรงจำดีๆไว้แค่นั้นครับขอบคุณพี่เอที่ซัพพอร์ตฟ้องทุกอย่างคิดถึงเขาไหมก่อนหน้ามีเรื่องมีราว
ร้องก็คิดถึงบ้างครับเอสุดกลั้นร้องไห้ปาดน้ำตากลางรายการแม่อยากบอกอะไรแม่วันเวรกรรมมีจริงทำอะไรไว้ก็ได้รับผลกรรมนั้นอยากบอกอะไรกับเอแม่วันไม่บอกอะไรแล้วมันเสียความรู้สึกนานแล้วเขาเคยดูแลลูกเราเข้าใจรายลูกให้เขาไปแล้วก็เหมือนเขาเป็นแม่คนที่สองนะเวลานั้นแต่พอเกิดเหตุการณ์วันนี้ทำไมเขาไม่เคลียร์ให้เราตั้งแต่แรกทำไมต้องให้เกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเราไม่เข้าใจถ้าเขามาเคลียร์มาคุยกับเราก็โอเคถ้าเขาไม่ร้องคุณจะคืนรถเขาไหมเอ๊ตั้งใจจะคืนอยู่แล้วค่ะเพราะเอ๊มีชื่อเสียงขนาดนี้คงไม่ยักยอกทรัพย์อยู่แล้วเขาคิดว่าคุณกลั่นแกล้งให้เขาติดแบล็คลิสต์เอ๊แต่เขาแจ้งความยักยอกทรัพย์ค่ะทางคดีต้องแจ้งแบบนั้นแต่เขามองว่าคุณกลั่นแกล้งเขาให้เขาติดแบล็คลิสต์เอ๊ไม่ได้กลั่นแกล้งเลยค่ะเพิ่งหยุดผ่อนได้เดือน2เดือนนี่เองตอนเลิกกันแล้วถึงได้หยุดส่งค่ะอยากพูดอะไรทนายวันลบผมว่าน่าจะคุยและจบกันด้วยดีมากกว่าอันไหนที่พอจะถอนแจ้งความได้ถอนก็ดีนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทนายรัชพลก็เห็นด้วยอยากให้จบกันด้วยดีแต่ตรงนี้ต้องมีเรื่องไปเคลียร์อีกเพราะค่าบ้านค่ารถอาจต้องมาทวงต้องพิจารณาตรงนี้อีกทีแม่วันหมายมันมาที่บ้านแล้ววันที่17ต้องไปทนายรัชพลแบงค์เรียกไปไกล่เกลี่ยเจรจาเขายึดไปก็ให้มาไกล่เกลี่ยว่าจะจ่ายอยู่ไหมถ้าไม่จ่ายก็เอาไปขายทอดตลาดแล้วเอาส่วนต่างทนายรัชพลผมว่า 2-3 เดือนนี้น่าจะยังไม่บังคับคดีเห็นบอกว่ายึดไปแล้วคิดว่าถูกยึดทรัพย์ขายทอดตลาดไปแล้วอยากให้เป็นยังไงทนายรัชพลก็ต้องหารือกันเพราะคุณเอ้ก็ไม่จ่ายแล้วเอ้ไม่จ่ายแล้วเอ้เลิกแล้วไม่จ่ายแล้วค่ะพอแล้วค่ะ